ไปเองนี่ครับนี่อย่างนี้เลยครับได้ยังมากไปน้อยไปมันก็นี่ครับนี่อาจารย์นะพี่โดครับวันนี้ตามสัญญาผมมาตามกินแกงเนื้อนี่ของเจ๊พาผมเอาราดข้าวแล้วก็ของพี่โดเป็นขนมจีนราดแกงเนื้อสวัสดีคุณลุงก่อนสวัสดีครับนี่ครับมือแกงเนื้อตัวจริงนี่ครับช่วยกันนี่เดี๋ยวอุ่นให้ผมใช่ไหมเดี๋ยวอุ่นให้ผมครับนี่ครับบรรยากาศตั้งช่วยกันแฟนสองคนครับช่วยกันทำนะเพราะว่าอันนี้เป็นเมนูเพิ่มเติมเมนูเสริมเพราะว่าลูกค้ามาก็บางคนก็ทานแกงเนื้อขนมจีนก็สรุปว่าจะมีอันนี้เสริมทุกวันมันก็มีทุกวันนะครับมีทุกวันครับครับผมก็เราก็เปิดทุกวันเนาะไม่ได้ทำเยอะทำเฉพาะว่าให้ลูกค้าเราแบบไม่ได้แบบหาจองให้ลูกค้าที่ตอนเดี๋ยวนี้ร้านเราเปิดกี่โมงแล้วฮะตอนนี้แหละครับเปิด10 โมงครึ่งเริ่มขาย10 โมงครึ่งแล้วก็เรื่อง2 ทุ่มแต่สามารถจะหมดก่อนก็ได้หมดก่อนครับตอนนี้ก็สบายขึ้นมามีร้านเป็นลักษณะนี้ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่วัดใหม่เนาะก็เหนื่อยหน่อยเข็นเข้าเข็นออกตอนนี้ก็สบายแล้วเปิดได้ยาวลูกค้านั่งสบายสะดวกสบายนั่งครับแบบเพราะว่าก็ลูกค้าแต่ช่วงเปิดร้านเนี่ยคนจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าคนจะเยอะต้องเนี่ยมาจองช่วง10 โมงถึงเที่ยงถึงอะไรนี่คนจะเยอะจะมาเรื่อยๆอ่ะลูกค้าผมก็เลยมาบ่ายๆไงจะได้ไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นจะมาเรื่อยๆบางวันมาตลอดสายนี้ก็ของก็ใกล้แล้วแต่นี่ก็บ่ายโมงกว่าเวลานี้ครับนี่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะกินกับนี่ด้วยครับเอาไปดูข้างในผมจะกินกับอันนี้เรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อแดดเดียวครับเป็นเนื้อแดดเดียวใกล้หมดแล้วครับเนี่ยแค่นี้แต่เดี๋ยวผมใส่จานไปด้วยนะใส่จานไปด้วยครับแต่วันนี้ผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะผมไม่กินมาชิมแกงเนื้อกินก๋วยเตี๋ยวกินเกาเหลาไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับจะถ่ายให้ดูชอบมายืนตรงเนี้ยมันหอมดีหอมดีลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะผมหาจังหวะมาที่คนน้อยๆฮะจะได้คุยกับเจ๊พาคุยกับคุณลุงได้นี่ครับที่คุยกันเปิดให้บริการเวลา10 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มหยุดทุกวันเสาร์จะโทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วมาเอากลับบ้านอะไรก็ตามนี้เลยครับมีไข่เค็มด้วยเหรอบางคนก็กินกับไข่เค็มใช่ไหมแกงเนื้อกินใส่ไข่เค็มด้วยไข่ต้มยางมะตูมจานเท่าไหร่ฮะแกงเนื้อเรานี่ถ้าขายราดข้าว50 บาทขนมจีนหรือข้าวก็50 บาทเนาะถ้าเติมไข่ก็10 บาทความหลังเมื่อก่อนอยู่ริมกำแพงด้านในวัดใหม่พิเรนฮะก็มีคนดังมารับประทานมากมายนะฮะรุ่นเก่าเจ๊พาก็มาติดไว้ที่โดโด้พาเที่ยวมารีวิวไว้ก่อนหน้านี้หลายรอบเหมือนกันฮะหลายคลิปฮะหลายคลิปอันนี้ลูกสาวเจ๊พามีแกงเนื้อขายด้วยนะเดี๋ยวนี้นี่ครับเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวผมจะชิมด้วยครับเราเดี๋ยวแล้วพี่นะน้ำเย็นก่อนนี่ก็ต้องหั่นอย่างนี้นี่จะตัวจริงเห็นไหมอย่างที่บอกเนื้อต้องหั่นตามอะไรนะตัดเส้นเขาผมเอาโปะไปด้วยนะจะชิมหรือแยกใส่จานให้ผมดีกว่าได้ผมเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยซื้อเป็นชิ้นเลยแยกใส่จานไปเลยเขาเรียกของการนี่ใส่ถุงอ่ะนี่ครับเขามาซื้อใส่ถุงนี่ครับผมหั่นแยกใส่จานไปเลยกินให้สะใจ การหั่นอย่างนี้นะถ้าราดน้ำมันเยิ้มๆไปหน่อยมีน่ากินเนาะใช่ไหมมีหน้าเวลาพี่เขาทอดมาเนี่ยจะมีน้ำมันติดมาในถาดหน่อยนึงมันหอมอ่ะนะใช่คลุกข้าวเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับจะกินแบบนี้ต้องยอมหน่อยละตรงนี้ผมจะตากให้มันบางคนก็ทอดสดแต่ผมตากไงตากจะหอมกว่าจะหอมแดดหอมอะไรแบบนี้บางคนเขาในสมัยนี้เขากลัวน้ำหนักลดไงฮะอาจารย์ผมก็ทำให้ลูกค้ากินแบบคล้ายๆขายแล้วจะไม่ได้กำไรครับกำไรแทบจะไม่มีอ่ะพวกนี้เนี่ยมีช่างเป็นขีดเป็นอะไรไปกำไรจะไม่มีคิดไปเลยนะครับกำไรมันจะน้อยเพราะว่าผมตากแดดไงถ้าไม่ตากแดดก็ไม่ตากแดดก็จะเนี่ยไปอย่างนี้เลยส่วนผมนี่ข้าวราดแกงเนื้อแล้วพี่โดโด้ก็ขนมจีนนะฮะพี่โดโด้ขนมจีนมันรัดหย่อนหน่อยนิดหน่อยใช่ครับมันต้องมีเพื่อไม่ให้มันหอมของน้ำมันนี่ผมเอาไปเองนี่ครับนี่อย่างนี้เลยครับได้ยังนี่ข้าวอยู่นี่แล้วไงใช่ไหมฮะครับข้าวราดแกงเนื้ออันนี้แห้งหมดแล้วนะเขารีบตักอ่ะไม่เป็นไรลงหม้อไปใหม่นี่นะแกงเนื้อยังไม่ได้ต้องรีบตักข้าวมันยังไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องรีบตักแห้งหมดนี่เป็นอย่างนี้เลยน่ากินโอ้ยเข้มข้นนี่ครับข้าวเยอะมากเนี่ยข้าวเยอะมากพอแล้วราดแกงไม่ใส่ถ้วยราดแกงราดเลยครับราดเลยได้บรรยากาศราดเลยเพราะว่าเวลาเราขายเราก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจานละ50 บาทใช่อย่างเนื้อถ้วยเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะถ้วยหนึ่งก็ขายตามขีดอะครับขีดละ60 บาทครับเมื่อกี้ก็ประมาณกี่ขีดล่ะประมาณ2 ขีดครับ2 ขีดนะคิดไปครับแล้วก็ราดขนมจีนก็ของพี่โดโด้50 บาทโชคหน่อยครับอันนี้ขออาจารย์น้ำโชคไหมเอาตามปกตินะครับเอาตามปกติที่ขายพอดีครับผมมากไปน้อยไปเหมือนกันนี่ครับนี่อาจารย์เดี๋ยวขายอันนี้นะสับอันนี้คิดให้มันได้ดูงดงามหน่อยเดี๋ยวพี่ถือผมหน่อยผมทำภาพหน้าปกหน่อยมองกล้องผมหน่อยครับนี่ครับนี่โอเคครับมานี่ถือมาเดี๋ยวโดโด้ขนมจีนรอสักครู่จีนราดครับไม่ฮะขนมจีนอย่างเดียวเดี๋ยวมันใจนั่นนะเดี๋ยวมันจะท้องเสียป่ะไม่เขาไม่ทานข้าวนะครับพี่โดเขาไม่ทานข้าวขาวใส่ไปเขาก็เขี่ยออกขนมจีนเยอะเลยนะเอาเลยครับเอาตามที่ขายเลยครับโอ้เมนูใหม่ที่ต้องลองครับเพื่อนๆครับลูกค้าก็โอเคอ่ะตอบรับโอเคอาจารย์นี่ขายลูกค้าก็นี่ไงลูกค้าส่วนมากลูกค้าไอ้นี่เลยลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวเลยถ้าจะไม่ขายที่คนอื่นเลยแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็เป็นลูกค้าเดิมๆของเราอะนะเขาก็มาลองไม่ลูกค้าผมอะคือว่ามาทานเสร็จแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็มาลองทานแล้วก็ซื้อกลับบ้านถุงบ้างแล้วก็บางคนก็มาซื้อ2 ถุงบ้างแล้วก็ทยอยกลับมาซื้ออะครับผมก็ถือว่าผลตอบรับก็โอเคอะนะลูกค้าก็ครับผมนี่ครับราดเลยโชคๆนะฮะใช่ครับนี่นะโดโด้ต้องทานโชคๆใช่ตามสไตล์ต้องมีนี่แหละมะเขือพวงมีอันนี้มีทั้งมะเขือพวงมะเขือเปราะใช่2 อย่างเลยโอเคครับ50 บาทครับครับขอบคุณครับครับไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่ครับพี่โดนี่ชอบไหม รับเดี๋ยวโชว์หน่อยน้ำปลาพริกหน่อยครับนี่โดนี่ของพี่โดครับอาจารย์ครับโดขอบคุณครับเจ้าครับเจ้าครับผมอาจารย์นี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ครับวันนี้น้องหล่อให้ดูเดี๋ยวดูให้นี่ไงครับพี่นายเปียโดนี่ของผมเดี๋ยวชิมก่อนยังไม่ใส่หรอกน้ำปลายังไม่ใส่หรอกครับน้ำปลาอะไรครับขอบคุณครับพี่นี่มาบริการเสร็จเข้าครัวไปแล้วครับนี่ชิมก่อนโดกินเลยนี่สุดยอดนุ่มไม่เหนียวเลยรสชาติกำลังดีอร่อยเจ้าแห่งเนื้อจริงๆแบบน้ำตาลเลยน้ำตาลไหมครับโอ้เรียกอะไรเนี่ยทางรถตู้กินเนื้อแดดเดียวมาแล้วต้องกินให้ครบดูเหมือนเหนียวนะแต่นุ่มหอมมันหอมนุ่มอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทอดหมักแต่มันดีอ่ะเดี๋ยวใครจะทานกับไข่ต้มยำมะตูมไข่เค็มเดี๋ยวพาก็มีแต่ไข่ดาวไม่มีนะไม่มีเวลาทอดพาก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดด้วยเมนูแกงเขียวหวานนี่นะเนื้อแดดเดียวเพราะว่าปทุมแกมีฝีมืออย่างด้านนี้ก็อยู่นะเรื่องเนื้อไว้ใจลุงปทุมอยู่คู่กับชาวโพสามต้นวัดใหม่พิเรนนี่มานานนับมากี่ปีแล้วเนี่ยเจ๊พา30 กว่าปีแล้วร้านเจ๊พาขายโดโด้ยังไม่เกิดนี่ถ้าไม่อร่อยไม่เด็ดจริงไม่อยู่มาถึงวันนี้นี่ก็ ชีวิตของพี่โดโด้นะวนไปมื้อกลางวันมื้อกลางวันก็ไปวันทำงานร้านมันนิ่งมั่งร้านเชฟพามั่งถ้าไม่ได้ออกไปภารกิจที่อื่นนะแต่ถ้าไปภารกิจที่อื่นจะไปทำสำหรับที่อื่นก็เพื่อนๆก็จะเห็นไปที่อื่นบ้างปทุมให้หนูจีนพี่โดโด้เยอะไปแล้วเนี่ยก็ดีเหมือนกันไม่อยากให้กินแป้งเยอะเหมือนตอนนี้ตรงพี่โดโด้ถามว่าก็เหมือนกับแกงเขียวหวานที่อื่นไหมผมว่าไม่เหมือนร้านเจพานี่เขามีการเที่ยวมีการมันเข้าเนื้อแล้วก็ตัวน้ำแกงเขียวหวานเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเนื้อมีความข้นของการเคี่ยวเนื้อละลายลงไปน้ำแกงเขียวหวานไหนโฟหรือว่าแห้งไปช่วงนี้ก็มี FC เข้ามาใหม่เยอะฮะก็การติดตามเพิ่มมากขึ้นสถิติเพิ่มสถิติในการกดติดตามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นจาก FC ที่ตามมาจากมนุษย์ต่างวัยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าในคอมเมนต์อาจจะมีตามมาจากมนุษย์ต่างวัยเพราะว่ามีรายการมนุษย์ต่างวัยเพจมนุษย์ต่างวัยซึ่งเป็นรายการในเครือคนค้นคนมาถ่ายมาสัมภาษณ์ชีวิตของบ้านโดโด้พาเที่ยวติดใจเนื้อแดดเดียวเพราะนั้นพอแล้วหมดนะพอเนี่ยไม่พอก็ไม่รู้เลยหมดเพราะนั้นเนี่ยพอมีคอมเมนต์ที่แบบว่าหรือว่าจากมุกตังไว้เป็นกำลังใจอย่างเงี้ยผมก็จะเอาลิงก์ที่จะเข้าไปดูที่คนต่างวัยที่สัมภาษณ์บ้านโดโด้พาเที่ยวเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะงงตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้ก็ไปกดในลิงก์ตรงนั้นได้หรือถ้าอยากจะดูเนี่ยในคลิปต่อไปนี้มันจะมีด้านล่างผมก็จะลิงก์แฝงไว้จะเขียนว่าอยากรู้จักบ้านโดโด้พาเที่ยวมากขึ้นความเป็นมาของโดโด้พาเที่ยวก็กดลิงก์นี้มันจะวิ่งไปในเพจรู้ข่าวไปแล้วก็คือเขาถ่ายทำแล้วก็อธิบายได้ตรงประเด็นที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าความเป็นมาของโดโด้แล้วก็ความเป็นมาของช่องโดโด้พาเที่ยวนึกว่าจะไม่หมดแผนการก็คือมากินเนื้อแดดเดียวก่อนวันนี้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ในคลิปอื่นๆแล้วครับเนื้อเด็ดมากโกเบก็มีนะสุดยอดไม่ได้แล้วครับอาจารย์นี่สุดยอดเลยครับรสชาติอร่อยแตกต่างจากที่เราไปกินแกงเขียวหวานเนื้อที่อื่นเพราะว่า ผมยอมรับเลยเจ้าแห่งเนื้อต้องลุงปทุมเจ๊พาแกตุนทุกวันนะฮะเรื่องเนื้อเนี่ยแกเลือกมาขายเลือกมาตุนเลือกมาทำทุกส่วนที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกทำมา30 ปีอ่ะไม่อร่อยก็ให้รู้ไปเอาใจโดโด้เนี่ยให้หนุ่มจีนโดโด้มากเกินไปโดเหลือเลยแต่ว่าผมก็ไม่อยากเขากินเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วนไปเดี๋ยวคิดตุ้งคิดตังนะวันนี้จะบังคับให้เจ๊พารับเงินผมให้ได้เพราะว่าพอมาแล้วชอบไม่เอาตังน้องโดโด้ผมบอกเลยว่าไปตรวจถามทีเนี่ยเอาตังเถอะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีผมโดโด้เดินมาจ่ายตังไม่เป็นก็เอาให้โดโด้กินแล้วกันสักวันหนึ่งโดโด้มาคนเดียวไม่ได้มากับผมในจำลองเนี่ยนะครับผมมันก็เผ็ดนะเผ็ดต้องเผ็ดแกงเขียวหวานไม่เผ็ดมันจะนุ่มเนาะไม่เผ็ดไม่อร่อยค่ะใช่ครับเผ็ดพอดีเปล่าแล้วผมโรยพริกน้ำปลาไปด้วยอะโรยน้ำปลาพริกไปด้วยตั้งกล้องในหัวโดโด้ขาดก็เด็ดถ้าไม่เผ็ดก็ไม่มองกล้องตัวนี้มันเล็กมองไม่เห็นแต่อยากให้เห็นอาหารโอเคตอนนี้กินหมดแล้วก็ขอบคุณครับมาต้นบ่ายๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามาในตอนที่ช่วงคนเยอะๆแล้วก็เป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นด้วยแล้วก็จะได้พูดคุยกับเจ๊พาดูประทุมเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิถีชีวิตของโดโด้กับผมเนี่ยมื้อเช้าอย่างนี้เป็นประจำมื้อเช้าผมจะทานเยอะแล้วพอทานแล้วปุ๊บก็ติดคอยาวเลยจิบกาแฟจิบน้ำชาอะไรไปทำงานไปไม่อยากลุกไปไหนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็บางทีชีวิตเราเนี่ยมันต้องออกไปประชุมไปอะไรข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับรถบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากจะทิ้งช่วงเวลาตรงนี้การทำงานนี้ให้ยาวๆแต่ว่าเราจะมากินมื้อกลางวันควบกับมื้อเย็นเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณบ่าย 2 โมงขึ้นแล้วก็จบละมื้อเย็นไม่มีนะพูดถึงวันทำงานธรรมดานะหรืออย่างมากก็ว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ถ้าเขาจะโหยอะไรก็ต้องรวยกินว่าน้ำเต้าหู้อะไรก็ซื้อติดไว้แหวกไปทำบุญโรยหินเนี่ยแล้วทำบุญอร่อยเนี่ยทำบุญอร่อยเนี่ยโดยภาพอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่เจ๊พาหน่อยเนื้อแดดเดียวก็อร่อยไหมครับอร่อยครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เจ๊พาต้องคิดตังค์ไปเจ๊พาทำก๋วยเตี๋ยวลูกค้าเริ่มทยอยมาเต็มร้านอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับจากเมื่อกี้คนว่างๆนี่คนนั่นอีกแล้วก็จะเป็นรอบบ่ายรอบเย็นฮะเราก็รีบสละโต๊ะเพราะว่าเจ๊พาเขาขายดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้มาก็โล่งๆนะตอนนี้คนมาอีกแล้วต้องจดคิวจดอะไรเจ๊พาไม่มีเวลาคุยเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนครับครับต้องยัดเยียดเอาตังค์ใส่มือต้องวางกล้องไม่งั้นเจ๊พาไม่ยอมรับบอกไม่ต้องทอนด้วยโอเคครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้สนนราคาถามแกก็ไม่บอกแกจะไม่เอาตังค์ก็จานละ50 บาทฮะแล้วก็เนื้อขีดเท่าไหร่นะเจ๊พาขีดละ60ใช่เพราะว่าเนื้อขีดละ60ก็ประมาณนี้ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวกำลังลูกค้ากำลังเยอะเข้าคิวแล้วครับอันนั้นมันก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบฝากกดSubscribeกดไลค์กดแชร์ช่องโดโด้พาเที่ยวโดหันมาทางนี้หันหน้าช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับหันหน้ามาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย